เรื่องอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยดิค่อนข้างสมมุติถ้าเกิดมีการเปิดตัวแล้วแกเข้ามาช่วยงานในพรรคจริงเนี่ยค่อนข้างเดี๋ยวก็อยากเห็นในมุมมองของนักธุรกิจเพราะว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณทักษิณที่เป็นคนก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมาเนี่ยก็คือเป็นนักธุรกิจมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวไม่ค่อยได้เห็นนักธุรกิจที่เข้ามาอยู่ในพรรคเพื่อไทยและจะให้ความเห็นอะไรเยอะแยะในระบอบบ้านเราเนี่ยซึ่งคุณทักษิณจริงๆแนวความคิดของคุณทักษิณจะเบสอยู่บนแนวพี่ถอนจารย์พันศักดิ์ก็คือการพูดถึงThailand Corporation คือ Thailand Inc. อ่ะซึ่งมันมีอยู่ยุคนึงซึ่งเขาบอกว่ามันมีความจำเป็นที่รัฐมันจะต้องเปลี่ยนจากการบริหารความมั่นคงระบบราชการเนี่ยมาสู่การบริหารแบบภาคเอกชนมากขึ้นแล้วมันเข้ากับยุคกับสมัยแล้วคุณทักษิณเข้ามาพอดีและทำให้เห็นถึงประโยชน์ของสิ่งนี้แต่มันมีคนไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดพวกนี้เยอะไงใช่ไหมแต่ว่าคุณจะเห็นเลยว่าพอคุณไม่ถือยึดถือแนวความคิดเรื่องประสิทธิภาพศักยภาพในการแข่งขันต่างๆเนี่ยคุณก็ทำใหเกือบทุกแฟกเตอร์ในบ้านเมืองนี้ต้องยอมรับนะฮะลดน้อยถอยลงหมดใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรื้อฟื้นขึ้นมาและที่ผ่านมาคือพอคุณจัดการกับคุณทักษิณนี่พูดตรงนะหลายๆคนที่มีศักยภาพมีความรู้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าฉันแอบอยู่ข้างหลังอ่ะเซฟกว่าใช่ไม่ต้องออกมาใช่ไหมแล้วคุณก็หาประโยชน์หาอะไรจากชุดนโยบายก็อยู่เงียบๆอยู่ข้างหลังก็ว่ากันไปถูกไหมแต่คุณไม่ได้ออกมาพูดถึงประโยชน์สาธารณะการนำเสนอใช่ไหมชุดนโยบายที่จะทำให้ประเทศก้าวหน้าไปได้ถ้าคุณถ้ามันมีคนมีแนวความคิดแบบก้าวหน้าขึ้นมาก็อาจจะเวิร์กคือรวมถึงในส่วนของนักวิชาการหลายๆคนด้วยนะอาจารย์คือเดียได้มีโอกาสคุยกับนักวิชาการไม่ใช่อาจารย์นะแต่หมายถึงว่าเป็นนักวิชาการก็ได้เป็นนักธุรกิจก็ได้ที่โอ้โหแสดงวิสัยทัศน์มีความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับแบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมากเลยเวลาถามคอมเมนต์อะไรไปเนี่ยจะถามว่าเฮ้ยงั้นมาช่วยกันดิมาช่วยพรรคเพื่อไทยหรืออะไรไหมอ๋อไม่อ่ะคือไม่อ่ะอย่างเงี้ยคือดิฉันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่เอาความคิดคุณออกมาทำให้มันเป็นรูปธรรมเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าคนที่ได้ประโยชน์อ่ะมันก็คือประชาชนทั้งระบบเออถ้าเกิดมาอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยแปลว่าคุณไม่ได้อยากช่วยคุณไม่อยากเอาความรู้ความสามารถของคุณอ่ะมาช่วยประเทศหรอครับคือเดี๋ยวว่าการที่ออกมาพูดหรือให้ความเห็นทั่วไปอ่ะมันไม่ได้อะไรเพราะว่ามันอาจจะไม่มีใครหยิบความเห็นของคุณมาใช้แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในระบบของพรรคการเมืองเดี๋ยวรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเอามากลั่นออกมาเป็นนโยบายได้นโยบายเนี่ยนะครับแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะยังไม่ได้หมายถึงว่าถ้ายังไม่มีการยุบสภาเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่เปิดนโยบายยังไม่เปิดตัวแคนดิเดตนายกแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการนำเสนอนโยบายอย่างต่อเนื่องนะฮะ17กว่านโยบายก่อนหน้านี้จะมีคลิปวิดีโอออกมาอย่างวันนี้เองก็มีคลิปวิดีโอออกมาเพื่อที่จะตอกย้ำนะฮะว่ามีนโยบายอะไรบ้างทั้งคิดใหญ่ทำเป็นเนี่ยนะครับก็ย้ำกันไปนะครับนี่อย่างคลิปนี้น่าจะได้เห็นในโซเชียลมีเดียกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับบอกว่ามีอะไรบ้างนับไปนับมา17นโยบายนะอาจารย์นะทั้งคิดใหญ่เช่นสร้างรายสร้างงาน20ล้านตำแหน่งรายได้ 200,000 บาทต่อปีนะครับมีเรื่องของเงินเดือนปริญญาตรีข้าราชการ 25,000ภายในปี70นะครับปฏิรูปกองทัพให้เป็นทหารมืออาชีพนะฮะมีการยกระดับ30บาท1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์อู้นี่ยังพูดไม่หมดนะชอบวันนี้นะรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปี2570ใช่ครับนี่น่าสนใจทีเดียวนอกเหนือจากคลิปวิดีโอและการกลับมาใช้โลโก้เดิมของพรรคเพื่อไทยแล้ว1มีนาคมครับมีข่าวใหญ่ที่พรรคเพื่อไทยคุณเดียทราบหรือยังคนนี้เขาจะมาแล้วนะหลังจากที่เขาไปคนไหนคะคุณเศรษฐาทวีสินมาเป็นอะไรฮะมาเป็นอะไรคะที่ปรึกษาคือในหมายข่าวที่แจ้งสื่อมวลชนอาจารย์โถอะไรแล้วคิดว่าไหนบอกมากกว่านั้นเหรอก็เห็นคุณบอกจะเปิดตัวเป็นแคนดิเดตคนที่สองอะไรงี้เขาเปิดตัวคนแรกไปแล้วเหรอบอกไปแล้วไงบอกคุณหมอจรรยาคุณหมอจรรยาบอกแล้วว่าที่นายกของพรรคเพื่อไทยนะแต่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยในหมายข่าวที่แจ้งสื่อมวลชนบอกว่าจะมาเป็นที่ปรึกษาบอกว่าที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยป่ะเหรอเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้จักคุณเดียป่ะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาอะไรยังไม่แน่ใจหรือเป็นที่ปรึกษาเถอะเศรษฐกิจของพรรคแต่เรื่องเศรษฐกิจนี่เห็นว่าคุณเศรษฐาก็ให้คำแนะนำไปอย่างต่อเนื่องละเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาพรุ่งนี้1มีนาคมรู้รายละเอียดแน่นอนนะว่าจะเป็นยังไงโอ้อยากรู้แคนดิเดตแล้วว่าหนูเดียก็อยากรู้แต่ผมมาตื่นเต้นกับนโยบายอยู่อุตส่าห์ทวงมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวจะได้มานั่งดูในรายละเอียดว่ามันมีอะไรทำได้แค่ไหนและเพราะว่านี่คือจุดเด่นของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดครับไล่ตั้งแต่ไทยรักไทยคือความโดดเด่นในเรื่องนโยบายในการคิดให้เห็นภาพรวมและพอเราต่อจิ๊กซอว์เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าไม่แปลกใจหรอกและอย่าแปลกใจเลยที่ทำไมทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลเศรษฐกิจมันดีเพราะมันทำหลายๆอย่างไปกระตุ้นก็เรียกว่าเซกเตอร์ต่างๆพร้อมๆกันคือ
คือต้องมานั่งเรื่องอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยดีค่อนข้างสมมุติถ้าเกิดมีการเปิดตัวแล้วแกเข้ามาช่วยงานในพรรคจริงเนี่ยค่อนข้างเดี๋ยวก็อยากเห็นในมุมมองของนักธุรกิจเพราะว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณทักษิณที่เป็นคนก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมาเนี่ยก็คือเป็นนักธุรกิจมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวไม่ค่อยได้เห็นนักธุรกิจที่เข้ามาอยู่ในพรรคเพื่อไทยและจะให้ความเห็นอะไรเยอะแยะไอ้ระบอบบ้านเราเนี่ยซึ่งคุณทักษิณจริงๆแนวความคิดของคุณทักษิณจะเบสอยู่บนแนวมิตรอาจารย์พันศักดิ์ก็คือการพูดถึง Thailand Corporation คือ Thailand Inc อ่ะซึ่งมันมีอยู่ยุคนึงซึ่งเขาบอกว่ามันมีความจำเป็นที่รัฐมันจะต้องเปลี่ยนจากการบริหารความมั่นคงระบบราชการเนี่ยมาสู่การบริหารแบบภาคเอกชนมากขึ้นแล้วมันเข้ากับยุคกับสมัยแล้วคุณทักษิณเข้ามาพอดีและทำให้เห็นถึงประโยชน์ของสิ่งนี้แต่มันมีคนไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดพวกนี้เยอะไงใช่ไหมแต่ว่าคุณจะเห็นเลยว่าพอคุณไม่ถือยึดถือแนวความคิดเรื่องประสิทธิภาพศักยภาพในการแข่งขันต่างๆเนี่ยคุณก็ทำให้เกือบทุกแฟกเตอร์ในบ้านเมืองนี้ต้องยอมรับนะฮะลดน้อยถอยลงหมดใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรื้อฟื้นขึ้นมาและที่ผ่านมาคือพอคุณจัดการกับคุณทักษิณนี่พูดตรงนะหลายๆคนที่มีศักยภาพมีความรู้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าฉันแอบอยู่ข้างหลังอ่ะเซฟกว่าใช่ไม่ต้องออกมาใช่ไหมแล้วคุณก็หาประโยชน์หาอะไรจาก ชุดนโยบายก็อยู่เงียบๆอยู่ข้างหลังก็ว่ากันไปถูกไหมแต่คุณไม่ได้ออกมาพูดถึงประโยชน์สาธารณะการนำเสนอใช่ไหมชุดนโยบายที่จะทำให้ประเทศก้าวหน้าไปได้ถ้าคุณถ้ามันมีคนมีแนวความคิดแบบก้าวหน้าขึ้นมาก็อาจจะเวิร์กคือรวมถึงในส่วนของนักวิชาการหลายๆคนด้วยนะอาจารย์คือเดียได้มีโอกาสคุยกับนักวิชาการไม่ใช่อาจารย์นะแต่หมายถึงว่าเป็นนักวิชาการก็ได้เป็นนักธุรกิจก็ได้ที่โอ้โหแสดงวิสัยทัศน์มีความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับแบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมากเลยเวลาถามคอมเมนต์อะไรไปเนี่ยจะถามว่าเฮ้ยงั้นมาช่วยกันดิมาช่วยพรรคเพื่อไทยหรืออะไรไหมอ๋อไม่อ่ะคือไม่อ่ะอย่างเงี้ยคือดิฉันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่เอาความคิดคุณออกมาทำให้มันเป็นรูปธรรมเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าคนที่ได้ประโยชน์อ่ะมันก็คือประชาชนทั้งระบบถ้าเกิดมาอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยแปลว่าคุณไม่ได้อยากช่วยคุณไม่อยากเอาความรู้ความสามารถของคุณอ่ะมาช่วยประเทศหรอครับคือเดี๋ยวว่าการที่ออกมาพูดหรือให้ความเห็นทั่วไปอ่ะมันไม่ได้อะไรเพราะว่ามันอาจจะไม่มีใครเก็บความเห็นของคุณมาใช้แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในระบบของพรรคการเมืองเดี๋ยวรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเอามากลั่นออกมาเป็นนโยบายได้